สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมการเพาะเมล็ดวอเตอร์เครส1คืนนะคะคืน1คืนนิดๆนะนี้เพาะวันจันทร์ที่10สิงหานะคะประมาณบ่าย3โมงวันนี้ก็วันอังคารนะคะที่11สิงหาตอนนี้ก็ประมาณทุ่ม50นะคะประมาณนี้นะคะก็1วันนิดๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเมล็ดเขาเริ่มงอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะอันนี้นี่เพาะโดยใช้ถาดนะคะเป็นถาดแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวนะคะนี่ค่ะขุยมะพร้าวสับละเอียดนะคะขุยมะพร้าวนี้นุ้ยแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อนๆจะแช่น้ำหนึ่งคืนหรือกี่คืนก็ได้แต่ขอให้เขาเป็นสีแบบเนี้ยค่ะเนี่ยถ้าใครซื้อแบบถุงมาเนี่ยให้ทำการร่อนก่อนนะคะร่อนเอาเศษใหญ่ๆออกนะคะคุณก็จะได้ขุยมะพร้าวนะคะเล็กๆนะคะแล้วทำการแช่น้ำก่อน 1-2 คืนก็ได้ให้ไปสีให้เขาอุ้มน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งบีบน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะเนี่ยเอามาใส่ถาดแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเนี่ยค่ะให้มันออกแฉะแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องแฉะมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็โรยเมล็ดวอเตอร์เครสนะคะไปด้านบนนะคะเมล็ดไม่ต้องไปแช่น้ำก่อนนะคะออกจากซองก็ทำการโรยได้เลยนะคะหลังจากนั้น1คืนนี่ค่ะมาดูได้เลยนะคะผลของการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่เป็นเมล็ดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเมล็ดจะงอกไวนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่เพาะก็แนะนำว่าให้ลงนะคะให้ใส่ในตู้เย็นช่องผักนะคะจะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าใส่ถ้าวางไว้ข้างนอกเนี่ยอัตราการงอกของเขาก็จะลดลงนะคะเนี่ยค่ะ1คืนเห็นไหมนี่ค่ะเริ่มงอกแล้วนะคะหลายต้นเลยแรกๆก็อาจจะเห็นเป็นเมล็ดรีบๆนะคะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะเมล็ดเต่งตึงแบบนี้นะคะใส่แต่น้ำเปล่านะคะไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยเลี้ยงแบบนี้เอาไว้นะคะนะคะใครสนใจเมล็ดวอเตอร์เครสนะคะก็สอบถามได้ที่ทาง LINE NUYZIKA เบอร์โทรศัพท์0851611860ค่ะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งซองนะคะพันกว่าเมล็ดนะคะโรยเต็มกระบะเพาะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็เริ่มงอกแล้วนะคะเริ่มงอกหลายต้นทีเดียวแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องหมั่นมาใส่น้ำนะคะอย่างเช่นตอนเช้าจะออกไปทำงานเนี่ยก็เอามาใส่น้ำเลี้ยงเขาเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะแห้งได้นะคะค่ะNo.
พาะ1คืนเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะคืนนิดนิดนะคะอันนี้เพาะโดยขุยมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะยังไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ